สวัสดีค่ะสุพนุชสุพนุชนะคะในคลิปนี้สุพนุชจะมาชวนทำขนมเบื้องยวนค่ะเป็นขนมเบื้องยวนที่มีสีสวยงามมีความกรอบบางเหมือนแผ่นกระดาษรสชาติอร่อยลงตัวมากๆเลยค่ะวิธีการทำก็ง่ายมากๆเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มอาจาดได้รสที่มีความกลมกล่อมจนอยากจะให้ทุกคนได้ลองทำตามเลยค่ะมาชมวิธีการทำไส้กันเลยตั้งกระทะให้ร้อนด้วยไฟแรงใส่น้ำมันพืชครึ่งช้อนโต๊ะกระเทียมสับครึ่งช้อนโต๊ะผัดกระเทียมให้เป็นสีน้ำตาลทองจากนั้นก็จะใส่หัวไชโป้สับ3ช้อนโต๊ะสุพนุชใช้หัวไชโป้หวานเค็มล้างน้ำออกหลายๆครั้งค่ะเพื่อจะได้ไม่ต้องเค็มจากนั้นก็จะมาหั่นเป็นลูกเต๋าเล็กๆแล้วนำมาผัดตามมาด้วยหมูสับ1ถ้วยตวงค่อยๆขยี้หมูสับให้เป็นชิ้นเล็กๆให้แยกออกจากกันเมื่อหมูสับเริ่มสุกจะใส่กุ้งสับลงไปครึ่งถ้วยตวงจากนั้นตามมาด้วยเกลือครึ่งช้อนชาน้ำตาลทรายครึ่งช้อนชาแล้วก็น้ำปลาครึ่งช้อนโต๊ะค่อยๆผัดส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเมื่อผัดส่วนผสมจนสุกและเข้ากันดีแล้วก็จะตามมาด้วยมะพร้าวทึนทึกครึ่งถ้วยตวงใครหามะพร้าวทึนทึกไม่ได้ก็ใช้มะพร้าวอบแห้งได้ค่ะแล้วก็ตามมาด้วยเต้าหู้ทอด1ถ้วยตวงเต้าหู้ทอดนี้หั่นเป็นลูกเต๋าจากนั้นก็ผัดให้เข้ากันสุดท้ายใส่ถั่วลิสงอบบดลงไปครึ่งถ้วยตวงเมื่อผัดจนเข้ากันดีแล้วปิดไฟแล้วยกขึ้นพักไว้ให้เย็นในส่วนของไส้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะจะพักในส่วนของไส้ไว้แล้วมาทำต่อในส่วนของตัวแป้งจะร่อนแป้งข้าวเจ้า85กรัมแป้งมัน8กรัมผงขมิ้น2ช้อนชาร่อนส่วนผสมทั้ง3อย่างลงในชามผสมแล้วใส่เกลือลงไปครึ่งช้อนชาตามมาด้วยกะทิ1ถ้วยตวงครึ่งค่อยๆใส่กะทิทีละน้อยใส่กะทิแล้วก็นวดแป้งจนกระทั่งแป้งเนียนพอแป้งจับตัวกันเป็นก้อนดีแล้วก็จะใส่ไข่ไก่ลงไป1ฟองใช้ไข่ไก่เพอร์เอ็มหนักประมาณ58กรัมต่อฟองตอกไข่ไก่ใส่ในชามผสมแล้วก็ตีไข่ให้เนียนละเอียดเลยค่ะจากนั้นก็จะนำแป้งและไข่ไก่นวดให้เข้ากันนวดจนเนียนเลยเมื่อนวดจนแป้งเนียนดีแล้วจะใส่กะทิที่เหลือทั้งหมดเทใส่ลงไปเลยค่ะเมื่อใส่กะทิครบ1ถ้วยตวงครึ่งแล้วก็คนให้เข้ากันอีกครั้งจากนั้นตามมาด้วยน้ำปูนใสครึ่งถ้วยใครไม่มีน้ำปูนใสใช้น้ำโซดาแทนได้แล้วก็ตามมาด้วยน้ำเปล่าอีกครึ่งถ้วยเมื่อคนส่วนผสมทั้งหมดเนียนเข้ากันดีแล้วนำไปกรองผ่านตะแกรงเพื่อให้แป้งมีเนื้อที่เนียนถ้าเศษแป้งยังติดอยู่ก็ค่อยๆบี้แป้งผ่านตะแกรงลงไปเนื้อแป้งที่ได้จะได้ประมาณ600มิลลิลิตรค่ะปิดพลาสติกแรปและนำแช่เย็น30นาทีขึ้นไปในตู้เย็นมาทำน้ำเชื่อมอาจาดใส่น้ำตาลทราย2ถ้วยตวงน้ำส้มสายชูเศษ1ส่วน4ถ้วยตวงเกลือครึ่งช้อนชาน้ำเปล่าครึ่งถ้วยแล้วก็นำไปตั้งบนเตาไฟใช้ไฟแรงในการเคี่ยวค่อยๆเคี่ยวไปเรื่อยๆจนกระทั่งน้ำตาลและส่วนผสมทั้งหมดเริ่มเดือดเดือดและเคี่ยวต่อไปอีกสักเล็กน้อยจนเป็นสีใสแบบนี้ก็ปิดไฟยกขึ้นได้เลยค่ะเทใส่ในชามไว้พักให้น้ำเชื่อมเย็นสนิทจึงนำมาผสมรวมกับแตงกวาพริกชี้ฟ้าแล้วก็หัวหอมค่ะในส่วนของผัก3อย่างจะหั่นแบบไหนตามใจชอบได้เลยในส่วนของน้ำจิ้มอาจาดก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพักในส่วนของน้ำจิ้มอาจาดไว้แล้วนำแป้งออกจากตู้เย็นเมื่อหลัง30นาทีผ่านไปแล้วคนแป้งและส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วตั้งกระทะให้ร้อนด้วยไฟกลางหยอดน้ำมันพืชลงไปประมาณครึ่งช้อนโต๊ะแปลงน้ำมันพืชให้ทั่วกระทะจากนั้นยกกระทะขึ้นแล้วตักแป้งหยอดลงไปให้เต็มกระทะหยอดไม่ต้องให้แป้งหนาร่อนแป้งให้เคลือบกระทะทั้งหมดแล้วนำตั้งไฟค่อยๆตั้งไปเรื่อยๆเมื่อแป้งเริ่มแห้งก็จะค่อยๆหยอดน้ำมันพืชรอบๆขอบแป้งเพื่อจะให้ขอบแป้งร่อนออกจากกระทะและกรอบเป็นเหมือนแผ่นกระดาษค่ะเมื่อแป้งด้านล่างเริ่มกรอบเป็นสีน้ำตาลทองแล้วก็จะตักไส้มาใส่ไส้ตามความชอบมากหรือน้อยโรยถั่วงอกลงไปแล้วก็ต้นหอมใครมีผักชีใส่ผักชีด้วยก็ได้ค่ะจากนั้นจะพับให้เป็นครึ่งวงกลมแล้วนำออกจากกระทะใส่จานจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะตัวของขนมเบื้องยวนที่ได้จะมีความกรอบเบาและแป้งมีแผ่นบางมากๆคล้ายกระดาษมีกลิ่นที่หอมมากๆเลยค่ะเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มอาจาดโรยน้ำจิ้มอาจาดไปด้านบนจัดวางเรียงให้น้ำจิ้มอาจาดดูสวยงามแล้วก็ใส่น้ำเชื่อมของน้ำจิ้มอาจาดเพิ่มลงไปสักเล็กน้อยแค่นี้ก็นำไปเสิร์ฟได้แล้วค่ะใครที่ยังไม่เคยลองทำตามในสูตรนี้สามารถทำตามได้นะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมคลิปวิดีโอนี้แล้วพบกันในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีค่ะ